โยมเขาล้อเกวียนมาถวายนะก็เลยมีแนวคิดว่าวัดของเรามันกว้างในพื้นที่ก็ประมาณ160ไร่ก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราทำนวัตกรรมร่วมสมัยก็คือทำให้วิ่งได้โดยใช้ควายเหล็กมาประยุกต์โดยไม่ต้องใช้ควายนะแล้วก็ทำให้วิ่งได้ก็จะพาญาติโยมไปชมสถานที่บริเวณวัดให้สะดวกก็เลยมีความคิดขึ้นมาก็ค่อยๆพอดีเรามีของเก่าอยู่แล้วเรามีเครื่องเก่ามีเครื่องยนต์เก่าแล้วก็ในตัวรถก็มีโยมถวายมาแล้วก็มีไปซื้อเหล็กเก่ามาทำคัดซีเหล็กเรามีบางส่วนแล้วไม้เรามีอยู่แล้วก็เลยมาเอาแบบนะคือระหว่างเหล็กกับไม้ให้เข้ากันแล้วก็เลยประยุกต์นะใส่แหลบใส่โชกนะเพื่อที่จะให้เกิดความนิ่มนวลนะแล้วก็ยางรถยนต์มาหุ้มล้อเกวียนเพื่อที่จะได้ไม่กระแทกมากเพื่อความนุ่มนวลหน่อยครับแล้วก็เพื่อจะได้นำตอนนี้ก็ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพาสามเณรไปบิณฑบาตบ้างพาญาติโยมชมสถานที่วัดบ้างแล้วก็ทำกิจกรรมบางส่วนนี่ก็เลยเป็นแนวคิดที่อยากจะทำให้แบบเกิดในความเรียกว่าเป็นของที่เรามาประยุกต์เรียกว่านวัตกรรมร่วมสมัยให้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนี้ได้แล้วก็เป็นของที่แปลกแล้วก็เป็นที่น่าสนใจว่าคนก็อยากจะลองขี่ชมดูวัดบ้างเพราะคนเราเคยขี่รถยนต์มาแล้วก็เรามาขี่รถแบบโบราณบ้างThank you.
้